สวัสดีครับมาพบกันนะครับวันนี้แทนไอ้พี่แมนครับจาก pdmobis.com นะครับจะพามาพบกับเจ้าหัวเว่ย GR5 2017นะครับ GR5 2017โดยที่ตัว GR5 2017เรียกว่าเป็นรุ่นแรกที่เป็นรุ่นราคาไม่ถึงหมื่นแล้วก็มีกล้อง2ตัวอย่างที่เห็นนะครับในมือนี้จากหัวเว่ยซึ่งเป็นรุ่นอีกรุ่นนึงที่หลายๆคนสนใจนะครับเราแกะกล่องกันไปแล้วแล้วก็เราก็แพรมการใช้งานไปนิดนึงเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือนะครับผมว่ามันก็โอเคนะไม่ได้มันก็ถือว่าเร็วไหมก็โอเคนะอาจจะแหมมันจะเร็วกว่าเป็นเศษเสี้ยววินาทีก็โอเวอร์เกินไปนะครับวันนี้ก็ดูเรื่องของตัวสเปคเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะครับจริงๆอันนี้ยังไม่ได้รันไอตัวแอนตูตูเลยว่ามันได้เท่าไหร่นะเนี่ยเดี๋ยวรันไปแล้วก็ลองตัวออกไม่ได้สิถ้าเทสมันก็ต้องอันนี้เนาะโอเคไม่เป็นไรครับตัวการใช้งานโดยภาพรวมถือว่าดีมากนะครับเท่าที่ผมใช้งานในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับที่เพิ่งมารีวิวก็เพราะว่าแบบจัดเต็มกันไปเลยทีเดียวคือประทับใจอย่างเดียวก็คือไม่ใช่อย่างเดียวสิหลายๆอย่างแต่ว่าอย่างที่แบบมันโดนมากคือเรื่องแบตเตอรี่ไม่รู้จะอึดไปไหนนะครับอึดมากใช้ผมใช้ 2-3 วันสบายๆมากเลยไม่ต้องแทบจะไม่คือไม่ได้ชาร์จเลยครับแล้วก็ใช้งานแบบทั่วๆไปเลยนะปกติเราใช้งานพวกเล่นเน็ตใช้กล้องอะไรอย่างเงี้ยวัน2วันก็เก่งแล้วนะครับอันนี้แบบอึดโคตรอึดมากๆนะครับตัวสเปคเนี่ยก็เป็นตัวคิรินนะครับ655ที่เป็นออคทาคอร์แต่ว่าตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะมันคิรินมันจะยังไงนะครับสำหรับตัวรุ่นเล็กแต่ผมว่านอกจาก Mate 9กับตัว P9 หรือ P9 Plus หรือ P9 Series นะครับผมว่าตัว GR5 เนี่ยก็โอเคนะดีเลยล่ะถือว่าดีนะครับตัวประมวลผลทางด้านกราฟิกหรืออะไรต่างๆก็คงเดี๋ยวไปดูเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยดูแต่ว่าตัวขนาดหน้าจอเนี่ยเป็น IPS นะครับแล้วก็เป็นขนาด 5.5 นิ้วก็ทำให้การใช้งานเนี่ยค่อนข้างเต็มตาเลยทีแล้วก็เป็นความเร็วเป็น Full HD ซะด้วยนะครับตัวแรมให้มา 3 กิกแล้วก็ตัวหน่วยความจำ 32 กิกเพิ่มเบมได้ก็โอเคอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมว่าดูดีล่ะมันเพิ่มเบมได้ก็ 32 กิกใครว่าไม่พอบางทีมันก็บางคนก็อาจจะไม่พอนะแต่ว่าบางคนที่พอแล้วก็จัดเต็มแต่ว่านิดนึงก็คือตัวที่ใส่ซิมนะครับก็คือเห็นตรงนี้ตัวเครื่องใส่ซิมนะครับด้านบนเราจะเห็นสังเกตเลยนะครับว่าการใส่ซิมได้จริงแต่ว่าเราเขาเรียกว่าไม่ใช่ฟินฟูลเนี่ยทำจาก 3.0 ก็คือไม่ได้รองรับ 3G นะครับในซิมหนึ่งก็คือรองรับแค่ 4G 1ซิมแล้วก็อีกซิมหนึ่งเป็น 2G เท่านั้นนะครับดังนั้นจริงๆค่ายวอลเลตเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้งานได้ทุกค่ายแหละที่รองรับ900อาจจะยกเว้น D-Tag ค่ายหนึ่งนะครับแต่ว่าค่ายหลักก็คือ True AIS 2ค่ายนี้ก็คือได้อยู่แล้วก็คือในผมใช้ True กับ AIS นะครับสามารถสลับไปสลับมาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องถอดซิมออกนะครับผมเพราะนั้นผมใช้งาน2ซิมเราก็จะไม่สามารถที่จะใส่ตัวเมมโมรีเพิ่มเติมได้นะครับเนื่องจากถาดเขาเป็นลักษณะนี้นะครับปอดให้ดูถาดจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าหากเราใส่2ซิมแล้วมันจะไม่สามารถใส่เมมได้นี่น่าจะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับตัวเป็นอื่นก็คงเป็นเรื่องฟีเจอร์กล้องนะ2ซิมใช้งานได้ปกติ Android 6.0 ราคา 8,900 บาทของแถมก็แล้วแต่ร้านนะครับไปเจอของแถมเยอะหรือได้ส่วนลดก็แล้วแต่ร้านค้านะครับภาพงานภาพการใช้งานโดยรวมตอนนี้ก็คือมันค่อนข้างเจอลื่นอยู่แล้วด้วย Emotion UI ที่ติดมากับเครื่องนะครับผมฟีเจอร์ต่างๆนะครับผมว่าตัวเครื่องเนี่ยคงหาดูได้ไม่ยากตัวนี้เป็นสีอย่างที่เห็นว่าเป็นสีเงิน Silver ครับด้านหน้าดำมีให้เลือกใช้หลายตัวเลยทีเดียวหลายสีนะครับแล้วแต่ชอบนะครับว่าตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามดีนะครับการประกอบดีนะครับก่อนที่จะเข้าไปที่ตัวซอฟต์แวร์ก็มาดูเรื่องของตัวเครื่องกันนิดนึงละกันจริงๆตัวเครื่องนี่หาดูได้ไม่ยากไปจับไปลองเล่นกันดูได้ตามที่ร้านค้าหรือที่ Huawei Brand Shop นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหมีรอยแล้วที่ไปสีเพิ่งเคยเห็นแล้วเนี่ยนิดหนึ่งโอเคครับกล้อง2ตัวอ
แอปพลิเคชันที่ให้มานะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากอันนี้ผมลงแอปไปเยอะละพวกบรรดาเหล่านี้นะครับเป็นแอปเพิ่มจริงๆ Facebook มีติดอยู่ในนี้ด้วยนะครับมีติดอยู่ในตัวแอปยอดนิยมแอปยอดนิยมครับก็จะมีให้เท่านี้มี Game Loft มีอะไรให้แต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะพวกนี้โดยหลักๆแล้ว Beauty Plus อันนี้อาจจะมีสาวๆชอบใช้นะครับตัวเครื่องมือต่างๆก็มีให้ครบมีอะไรอีกที่น่าสนใจทีมเพลงวิดีโอจัดการโทรศัพท์ไฟล์ไม่มีแอป Drawer นะครับเข้าไปดู Setting ดีกว่าว่า Setting นะครับการสลับซิมนิดนึงก็คือไปดูเรื่องของการจัดการซิมนะครับแบบคู่การสลับซิมก็คือสามารถที่จะสลับได้เลยนะครับเห็นว่ามีเบอร์อยู่นะครับช่องสัญญาณ 3G 4G ก็จะเป็นการ1การ2ข้อมูลมือถือเริ่มต้นก็อยากจะให้ต่อเน็ตที่ซิมไหนก็ลองดูได้เลยนะว่าเป็นซิมไหนบ้างนะครับการโทรซิมคู่แบบสมาร์ทหรือว่าเราจะให้เลือกแบบการ1เลยก็ได้ default เลยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แบบง่ายค่าเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นสามารถตั้งค่าได้อันนี้แล้วแต่การใช้งานในเรื่องของตัวซิมคู่สไตล์หน้าจอหลักนะครับมี2แบบมีแบบเรียบง่ายกับแบบมาตรฐานส่วนใหญ่เราใช้แบบมาตรฐานแต่ว่าแบบเรียบง่ายก็ใช้งานง่ายดีนะเพราะว่าตัวกดต่างๆเนี่ยมันเป็นจอใหญ่โหมดวอลเปเปอร์ขนาดตัวอักษรภาพแห่งความฝันในดรีมนะครับความสว่างจริงๆที่ชอบอันนี้คืออันนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมิสีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบสีร้อนสีเย็นสีอุ่นอันนี้แล้วแต่รวมถึงเวลาอ่านหนังสือหรือว่าใช้ในที่มืดนะครับเราก็สามารถมาปรับอุณหภูมิสีให้มันเหมาะกับการใช้งานของเราได้นะครับซึ่งจะทำให้เขาเรียกว่าเหมาะกับสายตาของเรานะครับเพราะว่าบางทีสายตาของเราแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วจริงๆเขามีโหมดตัวสบายตามาให้ด้วยนะครับโหมดสบายตาก็เอาไว้สำหรับเนี่ยครับไว้ช่วยในการอ่านนะครับเห็นว่าแสงก็จะเป็นแสงนวลๆขึ้นนะครับก็ช่วยป้องกันการสายตาได้นะครับจากแสงหน้าจอที่มีมากเกินไปนั่นเองนะครับเพิ่มความสามารถในการอ่านใต้แสงแดดด้วยก็คือออกแบบในการอ่านข้อมูลต่างๆนะครับในที่มีแสงเยอะๆหรือมีแสงสะท้อนนะครับผมการตั้งค่าเสียงก็จะมีโหมดสั่นเสียงเรียกเข้าต่างๆซิม1ซิม2นะครับเสียงของหน้าจอสั่นเมื่อมีการสัมผัสอยู่ในนี้หมดเลยนะครับการตั้งค่าแผงแจ้งเตือนและความเร็วสถานะอันนี้คือเป็นทันสมัยที่หัวเว่ยเขาทำมาให้นะครับผมว่าก็โอเคแสดงชื่อผู้บริการมาอย่างเงี้ยไม่ต้องไปหาบางคนต้องไปหาแอปโหลดเพิ่มนะเพื่อที่จะทำให้แสดงชื่อผู้บริการอันนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับแสงไอคอนการเตือนด้วยไหมก็แล้วแต่นะแสดงความเร็วเครือข่ายด้วยไหมแสดงด้วยก็ได้ก็เห็นว่าเครือข่ายเรา 0K 1K ก็คือแต่ละวินาทีเนี่ยเราใช้อยู่ไหมตอนนี้เวลาเหลือไปดูปุ๊บตอนนี้มีใช้เน็ตอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะดูเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เปอร์เซ็นต์แบตที่เหลืออยู่ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับในไอคอนแบตเตอรี่หรือว่าอะไรแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ในไอคอนแบตเตอรี่ปึ้งอยู่ในไอคอนนะครับถ้าไม่ใช้ในไอคอนเป็นไงเป็นแบบนี้นะครับก็อยู่ถัดมาก็แล้วแต่สะดวกเลยอันนี้ผู้ใช้งานนะครับจริงๆผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้2 อย่างเลยนะครับแต่ว่าก็คือใช้งานแยกกันนะครับอันนี้คือเป็นฟีเจอร์หลักๆของ Android อยู่แล้วนะครับผมสแกนลายนิ้วมือได้5นิ้วนะครับสามารถที่จะใช้ถ่ายภาพวิดีโอรับสายปิดนาฬิกาปลุกก็ได้แสดงแผงควบคุมการเลือกมุมภาพถ่ายก็ได้นะครับจะมีอยู่ในนี้นะครับสามารถเข้ามาตั้งการใช้งานนิ้วมือได้การช่วยเหลือแบบอัจฉริยะก็มีไม่น้อยเหมือนกันปุ่มนำทางนะครับสามารถปรับปุ่มได้เป็น4ปุ่มก็ได้ปุ่มแบ็คไปอยู่ซ้ายมือหรือขวามือแล้วแต่สะดวกได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ความถนัดการใช้งานอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ปุ่มแผงไอคอนลัดพอเปิดปุ๊บมันก็จะมาด้านนี้ก็แทนที่ไปอยู่ใช้งานด้านล่างเราก็มาใช้ตรงนี้แทนนะครับปุ่มโฮมปุ่มรีเซนต์โปรแกรมปุ่มแบ็คอย่างเงี้ยครับล็อกได้หมดเลยจากเคลียร์นะครับมันก็จะมีเรื่องของเคลียร์ตัวขยะด้วยเคลียร์แรมนะครับปิดไปก่อนการควบคุมการเคลื่อนไหวก็จะมีแค่พลิกอย่างเดียวนะครับเห็นว่ามีบางเวอร์ชันเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอย่างอื่นได้ด้วยนะครับก็อาจจะลงดูเรื่องของเฟิร์มแวร์อีกทีนึงนะครับไปไหนล่ะช่วยยะอุ๊บการใช้งานมือเดียวก็ยังมีอยู่เพราะว่าเนื่องจากตัว
โอ้ย GR5 2.7 หน้าจอ 5.5 นิ้วทำให้บางคนหน้าจอผมขนาดมือผมเล็กเนี่ยมันก็จะเขาเรียกอะไรก็ใช้งานลำบากเหมือนกันนะครับใช้งานมือเดียวนี่ครับก็สามารถปรับได้โดยที่ใช้ตรงแถบด้านล่างนะครับไอคอนด้านล่างสามารถทำได้เหมือนกันการติดด้านพิมพ์ก็เช่นเดียวกันนะครับลากซ้ายลากขวาอย่างนี้ครับก็อาจจะไม่ได้ลองให้ดูนะมาเปิดตัวใช้งานตรงนี้ได้มือเดียวนะครับการควบคุมด้วยเสียงก็มีนะครับการโทรด่วนออกอากาศเสียงรับสารการใส่คำสั่งด้วยเสียงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าอันนี้มันไม่รองรับภาษาไทยอยู่แล้วก็ต้องภาษาอังกฤษกันหน่อยนะครับอันนี้ควบคุมด้วยเสียงจริงๆแล้วเหมือนจะมีออปชันที่เป็นปกด้วยหมายถึงตัวเคสที่เป็น cover smart cover นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่ได้มีเขาไม่ได้มีแถมให้มีแถมเป็นเคสปกติอันเนี้ยแต่อันนี้ก็โอเคนะครับใช้มาสักพักก็ป้องกันได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ตัวชุดควบคุมหูฟังอัจฉริยะเราก็ไม่ได้ใช้งานนะส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ใช้หรอกอื่นๆโหมดปิดใช้งานแบบสัมผัสอันนี้ก็ชื่อเวลาเราพกเครื่องสอดไปในกางเกงหรือกระเป๋าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เปิดเองอัตโนมัตินะครับหรือว่าทำงานอื่นทำให้แบบเปลืองแบตนะครับก็เปิดเอาไว้ก็ได้นะครับหัวเว่ยไฮคลาวด์นะครับแอปตั้งค่าขั้นสูงอัปเดตโทรศัพท์นะครับหน่วยความจำตอนนี้ทั้งหมด24นะครับใช้งานได้จริง24กิกจริงๆทั้งหมดมี32มันก็ OS ไปซะส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือก็จะเป็นการใช้งานอื่นนะครับอันนี้ผมมีการใช้งานไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันใช้งานได้24กิกนะครับโดยประมาณตัวจัดการแบตเตอรี่นอกจากแอดอึดไม่พอก็ไปใช้หมดพลังงานได้ด้วยใช้หมดพลังงานได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวมิเลอร์แชร์นะครับแชร์ตัวสกรีนได้แชร์ด้วยสกรีนได้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับมีการใช้งานหน้าจอครึ่งด้วยนะครับจะเห็นว่าเราสามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับครึ่งหน้าจอนะเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแอปมันก็จะใช้งานได้2หน้าจอพร้อมๆกันนะครับใช้ในมุมนี้ไม่ได้ฮะใช้ได้ในมุมนี้เวลาเราแอคทีฟอันไหนนะก็จะเห็นว่าหน้าต่างไหนแยกกันลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัว notification ต่างๆทางลัดนะครับตัวภาพหน้าจอ hotspot เป็นเรื่องปกติเลยก็ประมาณหนึ่งนะครับผมโดยภาพรวมแล้วยังเรื่องของกล้องอีกใช่ไหมกล้องนี่ตัวนี้นะครับกล้องครับคือถ่ายได้รวดเร็วนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหน้ากล้องหลังนะครับปึ๊บสลับก่อนมีโหมดต่างๆให้เลือกเยอะมากนะครับคือจุดเด่นอีกอันนึงก็คือเรื่องของการปรับแต่งวิดีโอนะครับสามารถที่ปรับ beauty face นะครับหรือว่าหน้าสวยเนี่ยในการถ่ายภาพระหว่างถ่ายภาพวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็วิดีโอแบบมือโปรนะครับพวกนี้คือปกติแล้วถ้าเราถ่ายวิดีโอเนี่ยมันสามารถคือปกติโดยทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถปรับแต่งภาพได้นะครับอันนี้คือสามารถปรับแต่งภาพได้ด้วยนะครับถือว่าโอเคมากเลยแล้วก็มีโหมดฟู้ดอาหารน่าอร่อยนะครับอาหารอร่อยภาพวาดด้วยแสงนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดนึงที่ของ Huawei ที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นฟีเจอร์เด่นเลยทีเดียวนะครับผมภาพกลางคืนวิดีโอมือโปรภาพมือโปรนะครับคือหลักๆแล้วถ่ายเนี่ยชัตเตอร์จริงๆก็เร็วอยู่นะครับปึ๊บอันนี้โหมดวิดีโอก็จะเป็นแบบนี้ครับโทษทีไม่ใช่โหมดวิดีโอโหมดปึ๊บภาพปั๊บด้วยแสงแต่คือว่าวาดด้วยแสงเราไม่ได้ใช้หมดเขาเรียกอะไรต้องอ่อนมืดๆเนาะแล้วก็วาดด้วยแสงครับภาพตัวอย่างอาจจะไม่ได้มีให้ดูแต่ว่าก็ค่อยดูอีกทีแล้วกันถ้ามีโอกาสนะครับภาพวาดด้วยแสงโอเคนี้เป็นตัวอย่างภาพที่ถ่ายมานะครับกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหน้ากล้องหลังหน้าหลังก็จะมีหมดภาพเบลอนะครับเวลาถ่ายเนี่ย
จะมีตัวโบเก้นะครับเรียกว่าโบเก้เวลาเปิดหรือปิดนะครับเปิดแล้วหรือปิดเนี่ยเวลาถ่ายเราสามารถที่จะไปadjust ภาพทีหลังได้นะครับอึ๊บหยิบตัวนี้มาอย่างนี้ครับสามารถลองถ่ายดูนะครับถ้าเป็นโบเก้ลักษณะนี้ถ่ายแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ของ Huawei ที่มีอยู่นะครับสามารถเลื่อนโฟกัสได้ข้างหน้าชัดหลังเบอร์อย่างเงี้ยครับก็จะมีอยู่นะครับสามารถเซฟภาพได้เวลาถ่ายภาพบุคคลอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นว่าหลังเบลอได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับรูปแสงกว้าง 0.95 เลยทีเดียวอันนี้เป็นฟีเจอร์จริงๆมาตั้งแต่ตัว P แรกๆ P 6 P 7นู่นเลยนะครับมีนานแล้วแต่ว่าหลังๆเนี้ยเป็นฟีเจอร์หลักไปแล้วนะครับของ Huawei นะครับที่ทำได้ค่อนข้างดีๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้การถ่ายวิดีโอนี่ครับแต่ว่าถ่ายวิดีโอปกติมันจะไม่มีเนาะต้องไปถ่ายวิดีโอแบบมือโปรนี่ครับมีมือโปรเนี่ยก็สามารถที่จะปรับใช้งานภาพแบบต่างๆได้นะสมมุติว่าเรากดปึ๊บไปแล้วไม่ได้มันปรับตั้งแต่ตอนแรกขออภัยระหว่างที่อัดวิดีโอแล้วก็จะไม่ได้มันจะมีอีกโหมดหนึ่งก็คือวิดีโอปรับแต่งวิดีโออันนี้สามารถทำ beauty face ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ตัดไปอันนี้ได้นะครับอาจจะจำสับกันนิดโหมดโปรก็คือต้องปรับก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโหมดหน้าสวยนะครับก็สามารถปรับหน้าได้นะครับผมระหว่างที่ถ่ายจะเฟคไปเลยก็ได้ทั้งวิดีโอเลยก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับปึ๊บกล้องด้านหน้าล่ะกล้องด้านหน้าก็จะมีโหมดให้ใช้งานได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมีเท่านี้นะครับจริงวิดีโอปรับแต่งภาพหน้าสวยก็ยังได้อยู่นะครับมีโหมดแต่งหน้าด้วยนะครับก็นี่ครับหน้าตาแบบต่างๆน่ารักไหมสีเนื้ออันนี้ไม่เอาหน้าตัวเองมาลองแล้วกันขอผ่านนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวกล้องของ Huawei นะครับผมก็คือนั่งมีจุดเด่นก็คือมีกล้อง2ตัวนะครับกล้องตัวแรกเนี่ยเอาไว้จับภาพปกติตัวที่2ก็คือแบบเค้าเรียกอะไรเอาใช้โบเก้ให้มันเนียนขึ้นนะครับใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับกล้องหลังก็คือ12บวก2นะครับกล้องหน้าคือ8ล้านนะครับผมก็คงเป็นภาพรวมนะครับสำหรับตัว HuaweiGR5 2017นะครับกับรีวิวในครั้งนี้ก็อาจจะมีข้อมูลตกหล่นหรือว่าอาจจะผิดพลาดกันบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็มีอะไรก็ลองคุยกันได้นะครับถ้ามีเขาเรียกว่ามีโอกาสจะกลับมาตอบอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับในวันนี้สวัสดีครับ